ไปที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะจัดอบรมเสริมศักยภาพสื่อมวลชนปี2567นะคะเพื่อจะเป็นเวทีในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญด้านสุขภาพค่ะจากผู้บริหารสาธารณสุขแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมากับที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์จังหวัดสงขลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชนปี2567นะคะเพื่อจะเป็นเวทีในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญด้านสุขภาพจากผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสงขลาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาโดยมีสื่อมวลชนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน50คนแล้วก็ยังมีผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสงขลาแพทย์แล้วก็นักวิชาการรวมถึงผู้แทนสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ NBT สงขลาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยนะคะทางด้านนายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าคนไทยกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตค่ะซึ่งก็สามารถส่งผลกระทบทางสังคมที่แรงในอนาคตได้ซึ่งจากผลการวิจัยอนาคตสุขภาพจิตสังคมไทยพ.ศ. 2576โดยรวมสุขภาพจิตระบุชี้ชัดว่าร้อยละ 17.6 ของวัยรุ่นอายุ 13-17 ปีมีความคิดอยากฆ่าตัวตายซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญค่ะของการเสียชีวิตอันดับ3ของวัยรุ่นไทยในทุก2ชั่วโมงพบประชากร1คนจบชีวิตตัวเองแล้วก็ยังพบผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็โรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 1-2% พบการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อปีกว่า 4,625 คนอันนี้คือตัวเลขในช่วงปี2564ถึง2565นะคะซึ่งการเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แข็งแรงในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานจึงถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญค่ะสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการขาดทักษะขาดความตระหนักขาดการยับยั้งคิดไตร่ตรองและการควบคุมตนเองขาดวิธีที่ทำให้ตนเองพึงพอใจที่ต้องการและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีอาการซึมเศร้าคิดว่าตนเองไร้ค่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหวังในชีวิตมีอาการโรคจิตมีเสียงหูแว่วสั่งให้ฆ่าตัวตายบางรายก็มีภาพหลอนซึ่งเกิดตกใจวิ่งหนีทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะมีผู้ที่ติดเหล้าหรือว่าสารเสพติดก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็ขาดการยับยั้งใจตัวเองนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายผู้ที่มีบุคลิกสุขภาพที่ผิดปกติแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ได้ง่ายและอาจทำให้เกิดโรคซึมเศร้าในที่สุดนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมครอบครัวจึงเป็นสถาบันสำคัญในการป้องกันค่ะโดยการให้ความรักความเข้าใจรู้จักใช้เหตุผลแล้วก็แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมลดความขัดแย้งต่างๆในครอบครัวส่วนการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยค่ะที่ส่งเสริมให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและก็การดำรงชีวิตรวมถึงบริการการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายประกอบโรคศิลป์แล้วก็ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมาตรา41เรื่องการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการหรือทายาทได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการรวมถึงมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะทั้งนี้สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ์จึงมีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและก็การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างมีมาตรฐานต่อไปค่ะกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็ได้มีการออกมาแนะนำครอบครัวร่วมกันดูแลสุขภาพจิตที่ดีของสมาชิกในครอบครัวภายใต้แนวทางค่ะเพื่อนแท้ดูแลใจเจ็บประการดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยค่ะทำความเข้าใจไม่ทำตัวเป็นเจ้าชีวิตควบคุมวงการเพราะทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกทางเดินด้วยตัวเอง 2 ค่ะแนะนำแต่ไม่สั่งการแตกต่างนะคุณผู้ชมคำว่าแนะนำกับสั่งการนี่มันคนละเรื่องนะอย่าเอามาปนกันนะเพราะฉะนั้นแนะนำแต่เราไม่สั่งการค่ะเพราะทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็เรียนรู้จากการตัดสินใจของตนเองข้อที่3ช่วยเหลือเท่าที่เขาร้องขออย่าคอยตามใจหรือว่าสนับสนุนในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั่นคือการทำร้ายเขารูปแบบหนึ่งเลยทีเดียว 4 อย่าเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งให้นึกถึงใจเขาใจเรารับฟังความคิดเห็นความรู้สึกของคนอื่นหลายๆคนเป็นเนาะเอาตัวเอง
เป็นศูนย์กลางจักรวาลอันนี้ดิฉันก็เจอเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งนะคะข้อ5ไม่เรียกร้องไม่สร้างความอึดอัดใจไม่ทวงบุญคุณข้อ6ค่ะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆการเลี้ยงดูแบบใหม่ไม่ยึดติดความเชื่อมั่นเดิมๆและ7ค่ะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพื่อเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่หากมีปัญหาด้านสุขภาพจิตก็สามารถขอคำปรึกษาได้นะคุณผู้ชมที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323 1323อันนี้เป็นสายด่วนสุขภาพจิตใครอยากจะมีปัญหาอยากพูดคุยก็สามารถจะโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยได้ที่1323ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลให้คำแนะนำบางครั้ง เรื่องตัวเองนี่เราคิดไม่ออกเนาะเราก็ต้องให้คนอื่นช่วยมองคนอื่นมองยืนอีกจุดหนึ่งเขาจะมองปัญหาของเราเห็นแต่เราอยู่ตรงปัญหาเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะหาคำแนะนำดีๆได้ต้องย้ำว่าคำแนะนำดีๆเพราะบางคนมีปัญหาเราไปเจอคนแนะนำที่ไม่ดีอันนี้ก็จะยิ่งแย่ไปใหญ่เพราะฉะนั้นการไปหาคนที่มีความรู้มีคำแนะนำดีๆคุณผู้ชมโทรไปได้นะ1323ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ